สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องกอล์ฟลูกชาวนานะครับวันนี้จะพามาทำภารกิจครับได้รับหน้าที่มาให้มาทำภารกิจอันใหญ่หลวงยิ่งนักก็คือมายกมาเอาปลานะครับวันนี้ผมต้องมาเอาปลาอีกไม่รู้จะได้ไหมดักเขาดักไว้แล้วครับพ่อผมดักไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานผมมีหน้าที่มายกเดี๋ยวจะพามายกครับยกอยู่นานนะครับใส่ไว้4 จุดครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าผมจะมานไหมจะพอได้ปลาไปกินไหมไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วจุดหนึ่งเสียงปลาเงียบมากเลยครับเป็นตาได้ไหมดอกมาดูกันเลยได้ไหมปลาทำไมมันเงียบแท้เงียบอีหลีมาดูสิไหนปลาโอ้ปลาหมอนิดหนึ่งมีปูด้วยได้ปลาหมอกับปูครับอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูปลาหมอปลาไหลปูอันนี้ได้แค่นี้ครับนิดเดียวครับไม่ค่อยมันไม่ค่อยมันเดี๋ยวไปดูอันที่สองต่อเดี๋ยวเทอันนี้เสร็จก่อนครับโอเคเทปลาใส่ถุงไปแล้วนะครับแล้วก็ดักไปคืนแล้วเดี๋ยวเราไปจุดที่สองกันเลยครับข่าวกำลังงามเลยนะครับก็มีเป็นเชื้อราอยู่ครับเชื้อราจะระบาดหน่อยเม็ดด่างเมล็ดจะด่างๆเดี๋ยวเราไปจุดที่สองกันเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่สองแล้วนะครับที่เราจะต้องมาดูปลาว่าจะได้หรือไม่ได้น้ำลึกนิดหนึ่งอันนี้ดักรอบครับดักรอบมีไว้มีไว้ไม่ธรรมดาแต่จะมาดูปลาอะไรมานไหมจะมานไหมปลาชะจะของตัวนี้ปลาดุกตัวเดียวเนาะ
ใหญ่ๆเดี๋ยวเอาขึ้นไปเทก่อนปลาดุกปลาหมอครับตัวเดียวกับปลาหมอโอเคเดี๋ยวใส่อันนี้ไปขึ้นครับไปจุดที่3ต่อกำลังเดินหาอยู่ครับจุดที่3อยู่ตรงไหนเดินอ้อมหาอยู่ครับน่าจะเจอแล้วครับเกือบลืมอันนี้ดักไซครับได้ไหมอันนี้มาโอ้ปลาดุกครับอันนี้มีปูมาที่กันเลยจุดเนี่ยมองเห็นไหมนี่ปลาดุกอย่าให้มองดูครับเห็นไหมได้ปลาดุกเดี๋ยวมาดูปลาสักหน่อยเก็บหนวดออกอ่ะเห็นไหมเกิดได้ประมาณนี้เลยอีกจุดหนึ่งครับจุดสุดท้ายไปด้วยกันเลยเดี๋ยวผมใส่อันนี้ไปขึ้นก่อนก่อนที่เราจะไปถึง
ุดที่4ของการดูปลาไปเอาปลาก็ชมข้าวมะลิ1/5สวยๆไปก่อนนะครับคือทำลงแรงทำเองทั้งหมดนะครับจะเป็นของพ่อผมลงแรงทำเองทั้งหมดตอนนี้ก็เริ่มใส่น้ำนมแล้วครับข้าวแน่นมากเลยนะครับยังไม่ค่อยล้มครับอันนี้เป็นของลุงครับล็อกนี่มาล็อกนี้ก็เป็นของผมอีกครับก็รถเกี่ยวมีร่องครับปีนี้รถเกี่ยวได้ร่องบอกเลยเดี๋ยวได้ร่องรถเกี่ยวแต่ถ้าเจอพายุมาอีกลูกนี่ก็ไม่น่าจะรอดนะครับกำลังได้แดดเจอฝนมาประมาณ2 อาทิตย์เต็มๆครับนี่เพิ่งจะได้แดดมา3 วัน 4 วันก็กลับมานี่มาเช้ามาฝนตกปล่อยๆครับนี่ก็ยังตั้งดีครับตอนนี้ก็เดินมาถึงแล้วครับจุดที่4มาลุยกันเลยดีกว่านี่ไงครับมีไหมทำไมเงียบได้ปูตัวหนึ่งครับ โอ้ไม่ค่อยมานะครับไม่คือโอ้ไม่มันเลยเทปูทิ้งซะบ่ดิปูตัวเดียวยกกับบานซะน้อนี่ใส่ไม่ติดนี่ปูตัวเดียวอีหลีก็หมดแล้วครับจุดที่ต้องมาดูปลาแทนพ่อข้าวแถวนี้ก็น่าจะได้เกี่ยวประมาณกลางเดือนตุลานะครับไปกลางเดือนพฤศจิกาก็ถ้าใครอยากชมข้าวเต็มๆก็คอมเมนต์มาเลยนะครับว่าอยากดูข้าวเดี๋ยวจะพามาดูถ้าคนคอมเมนต์เยอะเดี๋ยวพามาดูข้าวแบบละเอียดนะครับครับเดี๋ยวเราไปบ้านกันดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูเทรวมกันอีกทีเดี๋ยวไปถึงบ้านเราจะเทให้ดูอีกทีครับว่าทั้งหมด4จุดได้เยอะขนาดไหนจะคือบ่พอดักต่อไหมไปเลยไปกันเลยครับเดี๋ยวขอใส่นี่แป๊บหนึ่งครับใส่ไปขึ้น
ครับตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูปลากันดีกว่าครับว่า4จุดที่เราไปเอามามันได้ปลาเยอะขนาดไหนได้แค่นี้แหละครับไม่ได้หรอกปลาไม่เข้าเลยสองสามบันแล้วดิก็ได้แค่นี้นะครับนี่นี่มันน่าจะมาแต่ช้าครับแม่ไปขอนแก่นก็ภารกิจ4จุดก็ได้ประมาณนี้แหละครับโอ้ได้แต่ต้มปลาแล้วว่าปลาปลาดุกนี่ปลาดุก3ตัวปลาไหล1ตัวครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงการเท่านี้นะครับก็พามาทำภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่คือก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe กดติดตามช่องก๊อบลูกชาวนาให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ